ไอ้ว่าสิมาเบิ่งผู้นะครับเป็นมาเบิ่งซื้อมาไอ้จากอุชิเดะไรอุชิเดะไรนั่งกันทุกคนเลยสองครับผมถึงมาเบิ่งไอ้ไม่ทำทำแต่ยูสูงแต่ยิ่งเป็นหนาตายิ่งเง่าหลังบ่มันลักษณะต่ำมืดลึกไปเป็นหนาผาเป็นหนาผาว่าสิขอขึ้นสำรวจไปได้ๆครับหางานฟันสร้างไปทานกุฏิไปเที่ยวที่ใส่อ๋อครับนี่สอนสี่บอกครับนั่งเพลินกี่รูปอ๋อครับผมหมายได้ครับผมชาวบ้านทำเองซอยกันเห็ดซอยทำแล้วคุณไปถึงก็เย็นอยู่ด้วยมหอนอ
เงียบร่มรื่นดีโอ้โหวิววิวงามครับสวยงามมากฮะตัวนี้บ่โอ้ยประมาณ1กิโลครับอันนี้ต้นกล้วยดอกต้นกล้วยดอกมีลูกศรบอกอยู่นะครับไปส่วนไปเลยกุฏิไปนะพะสันคุณไปเบิ่งวิวแล้วก็กลับลงมานี่ทางไปกันนี ดูสวยครับสวยงามไปอยากมาฮะเว้ยไปลูกศรบอกอยู่หนึ่งฉันเดินเข้าป่าหาเก็บเห็ดตัวมันต้นยังกับกระปุกต้นบักกระทุกลูกเอ้ยต้นบักกระปุกบ่เพื่อนต้นยังวะที่ใส่น้ำเห็ดพอไหมเป็นปลารกร้างได้รับจากอนุญาตจากนี่ก่อนที่ให้เฮาขึ้นมาฮะแสดงว่าบ่มีคนขึ้นมาเลยนะครับบางคนมาสำรวจเลยสี่คนเป็นนี่ลูกซ้อนกับลบล่างแล้วนะสะพานใหม่ฮะสีลูกลูกฮะได้ได้ได้
ำหนักประมาณ70-80ทำเสียงมองๆติดตัวมองไว้ไหนบอลโอ้คุณก็แปลกวะได้กับที่พ่อพ่อนก็น่าจะมีคนขึ้นมาอยู่นะเพราะว่ามันมีช่างขึ้นมาอยู่อู้หนุกหนุกหลายปะเป็นที่สมบูรณ์นี่การกุฏิวะท่านหลายหลังอยู่นี่ทางใดวะนี่หรือนี่นี่บ่โอ้ในเขตดงพิเพชรสมัยเก่าเป็นพุทธิเป็นที่พระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมเงียบสงบดีน่าจะสอน4แล้วนะสอน4มาแล้วเมื่อยคือกันได้เนาะนี่ก็จุดหนึ่งครับเป็นหน้าผาอ
ใหญ่ตัวนะครับว่าในหอดด้วยนะอุ๊ยพี่ระวังเป็นทำน้อยๆนะครับทำสอกินเป็นเท้าวันเป็นเท้าวันนี่คือโอ้ลงมานี่เย็นวะเย็นลงมานี่ลมสมบูรณ์ครับมีคนขึ้นมาดูด้วยจะเป็นหินโขงเป็นมะขามจะเป็นว่าขามชุ่มขามชู่ไว้มันจะเป็นมองปฏิบัติธรรมเพิ่นนี่เป็นธรรมน้อยมีความเชื่อแบบเอาไม้คำหินคำยังยินเป็นสิ่งที่นับถือแบบในคำชู่ตรงนี้ครับนู่นเนี่ยเป็นทุ่งนี่คือนี่หอยยี่หัวเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงThank you.
ปฏิบัติธรรมสิ่งสิ่งเงียบเรื่องก็เป็นหน้าผาสุดแล้วนะครับงานงานเป็นสั้นเป็นสั้นนี่เอากระเทาวันกันไว้นะมาปะขึ้นงานไปทำอะไรกันลุงกิโลนึงครับหลุดสมบูรณ์เบื้องได้จากปีเสียไรครับ
กิ่งไม้ค้ำไปกันนะโอเค
ไปช่างแยกลงไปทั้งลุมเด้อนี่นี่ป้ายบอกนะครับไปเบิ่งทุ่งเด้อนี่ฮะฮะเป็นช่างเขาดีเลยวะเจอกันอยู่ไปนะสมบูรณ์นะเจ้านี่ป่ามืดคึมละขาลงคือคุณเนี่ยวะร้อยเกือบร้อยกิโลครับนี่ไม่ผ่านได้
ไม่กะฮักนะชาตุบอกชาตุบอกหัวไอ้นี่ลังออกลังออกนึงออกกำลังกายนี่เขาก็ได้วิวสวยงามนะครับตัวนั้นเป็นวัดหรือเป็นเฮือนวะไปต่อได้ฮะไปต่อได้ว่าออกเประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะครับการขึ้นการลงมองเดินจงกรมทั้งๆนะครับโอ้ผมเดินจงกรม
โอ้ยเป็นหมูอ้อมมากเลยไปยิงกันมาโอ้โหหันไปกับเป็นวัดนี่น่าจะเป็นทางน้ำน้ำลงนี่มันสดมันสดนี่แหละ